สวัสดีครับวันนี้ครับ Microsoft Teams นะฮะตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในทีมนี่นะครับการแชร์หน้าจอจะง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่เราเอาเมาส์มาลงที่ Taskbar ข้างล่างนะครับเอาเมาส์ไปจ่อกับตัว Windows ที่เราเปิดอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับนี่คือตัว PowerPoint ที่ผมเปิดอยู่นะครับนี่คือตัวเว็บไซต์นะฮะถ้าเกิดถึง PowerPoint ผมเห็นคำว่า Share this window นี่นะครับผมฮะแล้วก็เอาเมาส์ไปต่อครับกดคลิกปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่าแชร์มั้ยนะครับเราก็บอกว่าแชร์เลยนะครับพอแชร์ไปแล้วนะครับเราสามารถเลือกนี้ได้ครับว่าจะเป็นภาพที่จะปรากฏนะฮะให้เป็นตัวเราเนี่ยนะครับไปยืนอยู่บนหน้าจออย่างนี้นะครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของการนำเสนอนะครับไปเป็นเรื่องของอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับนั้นวันนี้วิธีการแชร์หน้าจอก็จะง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่เราเอาเมาส์ไปโอเวอร์นะครับตัวทัสบาร์นะครับที่เปิดอยู่แล้วก็กดแชร์นะครับผมกดแชร์ตัวนี้ต่อมานะครับกดแชร์ปั๊บนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอที่เราแชร์ขึ้นไปเลยทันทีนะฮะแล้วก็จะมีตัวให้เลือกข้างบนนะฮะว่าเราอยากจะแชร์แบบไหนนะครับยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับผม